ก็สิบสตาร์บันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวน่ายินดีนะคะของเจ้าพ่อเพลงรักเสียงอบอุ่นพี่นพพรชำนินะคะที่ล่าสุดก็ได้ขึ้นแท่นเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลังจากนักร้องเสียงนุ่มมาดอบอุ่นพี่นพพรชำนิได้แต่งงานแล้วก็ใช้ชีวิตคู่กับภรรยาคุณเพลินนะคะมานาน15ปีแล้วก็ตั้งใจว่าจะมีลูกในปีนี้ค่ะล่าสุดทั้งคู่ก็ได้มีข่าวดีสมใจนะคะโดยพี่นพพรชำนิก็ได้โพสต์รูปภรรยาถือภาพอันเดอร์ซาวค่ะพร้อมกับได้แจ้งข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทาง Facebook นะคะว่าตอนนี้ภรรยาคุณเพลินท้องได้5เดือนแล้วและลูกในท้องก็เป็นลูกชายค่ะซึ่งพี่นพก็ยังได้บรรยายความรู้สึกด้วยนะคะว่าทั้งแม่และลูกชายเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของเขางานนี้ค่ะด้านเพื่อนพ้องคนบันเทิงแล้วก็แฟนๆต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อป้ายแดงกันเป็นจำนวนมากเลยแหละค่ะขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงด้วยนะคะ